ตีหนึ่งทีแล้วก็แบบล็อกอีกโตสายโคตรแค่โตโอ้มีบอลไฟด้วยเหรอเอาแล้วโดดมันตรงนี้ทำไมปัญหาเจ้าตีสองสามทีก็ออกมาได้แล้วมั้งหรือไงหรือดูตามจังหวะเอาแล้วกันเราก็บอกอะไรไม่ได้อ้าวมันโดนไฟตีดาเมจสุดท้ายอ่ะเลยตายเอ้าอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นยังไม่ทันทำอะไรเลยเดินเข้าไปแล้วก็ตายต้องตี2ทีแล้วออกทำได้แค่นี้มันต้องเอาชุดอะไปอัปเกรดที่เครื่องอัปเกรดแล้วแท็กตังเราแท็กอยู่ต่ออะไรโอ้โหดักหน้าตีได้แค่ 3-4 ทีเองเล่นสายเมลีแม่งอยู่ยากเกมนี้ไม่รู้ดิเมลีมันต้องแข่งขนาดไหนต้องใช้โล่เป็นอะไรประมาณนั้นอารมณ์เห็นไปดูฝรั่งเขาเล่นเลือดแม่งเป็นพันเลยมีมินิกันเกมนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยลูกไฟลูกไฟเราจะตายไม่คือตายเพราะว่าไอ้ไฟที่มันไหม้ตัวเราอยู่เนี่ยมีวิธีดับด้วยแบบไม่มีกิ้งตัวล้างด้วยนะเออจะตายจะตายมันหรือโต๊ดนี่มันลงไปหาแล้วลงไปหาแล้วแล้วไฟดาเมจไฟมันติดแรงมากนิดเดียวโอ้ยหรือประมาณ 10% เอ๊ะเขาลืมมาวาร์ปมาจะได้วาร์ปกลับมาแล้วจะได้ไปช่วยตีโอ้ my god ตีไม่เป็นแผลนี่มาไม่ยอมมาเรียบร้อยตัวแตกมาดูหน่อยมีอะไรบ้างโอ้ยอันนี้ไปไหนต่อก็ตีจนกว่าจะได้หัวดิเอกมีเทียนเชิญอยู่อีกไงโอ้ครับซ่อมหน้าไม้ไม่ได้เลยเว้ยไหนมันอัปเกรดยังไงวิมาไหนมันอัปเกรดยังไงวิเครื่องยาวๆแดงๆเห็นไหมหลุมศพเราเนี่ยเราต้องสร้างห้องไว้สักห้องนึงมั้งเพื่อเป็นการรำลึกว่าเราตายไปกี่รอบเนี่ยยาเพิ่มเกาะแล้วก็มียาลดดาเมจจากบรรเทาดาเมจจากบอสลงเท่านี้อะไรเงี้ยลองดูในตัวบรรเทาดาเมจใช่มันเทาดาเมจพูดเหมือนบอสแม่งสะกิดอะตอนนั้นที่มันตบทีเดียวตายเนี่ยก็ป้อมปืนนะแค่อย่าให้บอสมันเข้าไปใกล้ๆก็พอแล้วไอ้บอสอย่าเข้าไปใกล้นะบอสบอสอย่าเข้าไปใกล้นะรู้ไหมต้องเล็งสเต็ปหลบกับบอสอ่ะแบบนั้นนะเอกมาถึงบอสเราหรือบอสมันวิ่งไล่เจ้าบอสมันแน่ๆเดี๋ยวเราไปขุดให้แล้วมีจอบสกาเลตอยู่เดี๋ยวเราขุดให้แล้วกลับบ้านคนมีจอบเอกเอาต้นอยากตีไม่ใช่หรอเอออยากตีเดี๋ยวเราขุดให้ขุดได้ดีเท่าคนอื่นหรือเปล่าถามก่อนเฮ้ยที่ผ่านมาแล้วก็ขุดตลอดไหมใช้สเต็ปเดิมอะวิ่งเป็นวงกลมได้อิ๊บเดียวทำได้ก็ไปอย่าให้เห็นว่าตายนะเดี๋ยวมันไปไหนตายก็คือเราตีมันอะไปครับบอสยิงมันจนครึ่งหลอดแล้วเนี่ยมันปวดแล้วดิปวดแล้วเฮ้ยเนี่ยต่อหน้าต่อตาเวลาก็ชอบตายก็คือไฟมันแหละอันละเกิดบ้านด้วยแม่งเลยไม่ได้วันโอ้โหดักหน้าอีกแล้วเกลียดมากเละบอสเด้งเลือดไปทันเห็นเลยว่าแบบเด้งเลือดมันเด้งแค่4หรือ1อะไรเนี่ยแหละเห็นเขียวๆเออมันแบบมันเด้งช้าไม่ใช่เด้งช้ามันเด้งน้อยเออมันเด้งทีละแบบทีละร้อยไม่ได้อะพอดีอัพมาเต็มแล้วนะเฮ้ยเอ้าเอกวันรับดาเมจมารับดาเมจแฮวิเฉยเลยขอบคุณครับโอฮีโร่เย้เฮ้ยรอบนี้เราตายน้อยรู้ทิกแล้วไม่ได้อยากจะเป็นฮีโร่วัดหัวหัว
หมูพอดหมูพอดอ่ะเราตัวไม่ได้วางกับดักใช่ไหมมาตีนไปแล้วตัวเขาอุตส่าห์สรรสร้างกับดักแล้วไม่รอตัวเลยเอาวางไว้เด็กกันก็ได้ตีถ้าจะเรียกอีกก็เรียกอีกใช่ไหมหรือไงเรียกไปเลยมาเรียกเลยมาก็พอนะเดี๋ยวขอไปซ่อมของกันเดี๋ยวเอกใจเย็นอ๋อยังแต่บอกไว้ภาวนาว่าอะไรนะไม่ใช่แม่งกระโดดมาทีกับดักหายหมดเลยแต่ที่เป็นกังวลขอซ่อมของก่อนขอซ่อมของก่อนมันช่วยอะไรไม่ได้นี่คือการปล้นนะหมดท่านก็ไม่มีใช้ดิแล้วเมื่อกี้ถามว่าเอกอยากได้เท่าไหร่อ่ะบาลานซ์ว่าฉันรวยนะอยากได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวแบ่งเศษไปให้พอไหมอ่ะทำไมรู้สึกว่าตะเกียงนี้มันดูไม่ค่อยสว่างเลยวะตะเกียงไข่มุกวะเออมากันทำไมมันดูไม่ค่อยสว่างเลยกดเลยมั้ยมันต้องถือพิกแอคด้วยเนี่ยมันถึงจะสว่างขึ้นถ้าพิกแอคอ่ะมันสว่างใช่ไงแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่สว่างเลยต้องให้หิ่งห้อยเพื่อนๆเนี่ยมารวมตัวกันได้สว่างขึ้นหิ่งห้อยสรุปมันเกิดมาปุ๊บกับดักอ่ะไหนอ่ะอ่ะหายอ้าวแม่งอีซ่าใครอ้าวยังไงทางไปแล้วรอวีหลุดนะวีหลุดยังรอวีหลุดวีมันเดินอยู่ที่ใช่ไงเลยรอวีหลุดอยู่เนี่ยเผื่อแม่งมาลองดูดิวางปุ๊บวีแม่งไปพอดีทำลายว่ะต้องเป็นป้อมปืนน่าจะดีสุดแล้วประเด็นคือเกมเนี้ยไอเทมที่แบบว่าโอ้ยหืมเกียดไฟว่ะวิลืมดูบางทีไม่ตีเผื่อแล้วลืมดูโดนเต็มเลยมันจะช่วยลดดาเมจได้บ้างไหมนี่อันนี้บอสต้องการอะไรเพิ่มป่ะนะบอสครบแล้วเหลือโต๊ดใช่ไหมอ่ะใช่โต๊ดก็ขุดกับดักกลับบ้านครับกลับมาเลยก็ได้มั้งไม่ได้เอามันไปย่อยได้ไหมกับดักเอาไว้เก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวมันก็คงได้มีได้ใช้บางที่แหละอ้าวใครเรียกแล้วเหรออ้าวก็ยังไม่มาก็ยังไม่มาไงเออเราก็ตีรอไปตีรอนี่คือซ้อมมือเออตีรอเพราะเฟสแรกมันไม่มีอะไรแค่เดินไปรอบๆซ้อมมือแบบเหมือนจะรู้ทิกอะไรบางอย่างไม่ได้รู้หรอกแค่เฟสแรกแค่เดินรอบๆแมปเฉยมันก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรละแต่จริงไอ้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างง่ายเพราะว่าตลาดไม่ได้แบบก่อกวนเรามากขนาดนั้นนะเราว่ามันต้องแบบเรทในการตีต้องเร็วอะเร็วพอที่มันจะหิวไม่ทันอะคิดว่าต้องแรงมากกว่ามั้งเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละมันต้องแรงด้วยแต่ว่าถ้าแรงแต่ว่าตีช้ามันก็หิวเร็วอยู่ดีเราควรไปหาสปาร์คแฟนทอมเออยิงไฟทุกทีก็ลืมต้องเดินหลบแม่งโดนทีเดียวตายเลยกับดักพังไหมพังไม่พังไม่เหลือจริงๆเกมเนี้ยแม่งควรมีแบบช่องสล็อตใส่ยาแบบว่าให้กดคีย์ลัดไปเลยเว้ยไม่ควรจะมานั่งเลือกสล็อตแบบนี้เพราะว่าตาเราก็ต้องมองสล็อตใช่ไหมแล้วตาเราก็ต้องมองบอสด้วยแล้วก็ต้องมองเลือดข้างบนด้วยแม่งอยู่คนละที่คนละทางไปหมดชอบจังหวะตอนแบบแพรี่ได้ตอนเสียงดังเป้งเป้งสะใจดีเออเสียงเหมือนแบบว่ากูทำได้นะเว้ยดาเมจไม่มากเลยนะเว้ยอะไรอย่างงี้อ้าวแปลว่าโดนเหมือนโดนช็อตกันอัดหน้าหลบไม่มีทางหลบได้เออคือแบบพอเราเข้าไปอยู่ในตัวมันแล้วมองไม่เห็นว่ามันยิงไฟมันทางไหนอ่ะในทุกดอกเกือบทุกดอกเอ้ยทุกดอกว่ะจะเลื่อนลดหรือเปล่าไม่รู้ไม่ลดถ้าเพอร์เฟกต์ก็คือไม่ลดเลยเลยนะอุ๊ยจะพังครบทุกชิ้นแล้วเนี่ยเอ้าอุตส่าห์ฮิววิ่งมาโดนไฟอีกตอนนี้เตียงใครไม่รู้ยึดแล้วไม่รู้ไม่ได้ใช้เตียงเลยก็คือกลับบ้านตลอดเลยตั้งแต่เล่นมาเฮ้ยไอหินนี่มันแบบว่าคือเราต้องไปเพิ่มพลังขุดใช่ไหมถึงจะขุดออกเนี่ยใช่บอสต้องมีพลังขุดต้องมีพลังดาเมจของเราขุดต่ำเกินไปขนาดเพิ่มความทนทานแล้วต้องไปตีบวกเหรอ
เอ๊ะไม่เก็บของไว้ในกล่องก่อนนะทำไมอ่ะก็เขามั่นใจว่าจะไม่ตายอ่ะเออไม่ได้มันไม่ได้มั่นใจหรอกแต่แบบต่อให้ตายหลุมศพก็อยู่ตรงนี้ไงอีกมุมนึงประตูพักก็มีไงด้วยไงไม่เป็นไรคาอยู่ในหลุมศพไม่เป็นไรไอ้ที่อยู่ที่เนี่ยศพใครไม่รู้ศพตัวเองคุยไปหมดแล้วการตายคือการเรียนรู้เนี่ยเราตายไปแค่2ครั้งเองเห็นป่ะเราพัฒนาแล้วก็ไม่รู้ยังไม่ตายเลยอ่ะใช่รอของโตเต็มเลยยังไม่ได้ขุดเลยเนี่ยตอเกทับเหรอบอสไอ้ลูกไฟนั่นมันคือมันเพิ่มพลังไฟมันช่วยเราหรือมันอะไรวะดูไม่ออกเราไม่น่ามีบอสตัวไหนมันบาปั๊บให้เราหรอกไม่บางทีมันก็อาจจะเห็นสงสารเราไงกันไวไปแม่งปวดแล้วมันอ้วนใส่แล้วอ่ะปุ๊บ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 เอ๊ะจะตายแล้วหนึ่งคือมันก็ตายแล้วเย้โหกระจอกจัง